สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีคีย์บอร์ดนะครับรุ่นหนึ่งนะของทางค่ายนับโวนั่นเองนะครับมาให้ดูกันนะก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นสีที่อัปเดตมานั่นเองนะครับก็จะเป็นนับโว X Series นะครับ X28 Sorcerer นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าเราตามนับโวเนี่ยมันจะมีรุ่น X28 มาก่อนหน้านะแต่ว่ามันจะเป็นสี Silver Black นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาในสีของ Silver White นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Mechanical นั่นเองนะครับมีให้เลือกตอนนี้มีให้เลือก2สวิตช์นะครับก็คือ Blue แล้วก็ Red Switch นั่นเองนะครับผมไฟนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นMini RGB นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการทำมาโครหรือว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับได้ด้วยนะหน้ากล่องก็ไม่มีอะไรมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีบอกในเรื่องของไฟนะครับที่เป็น Rainbow Lighting นะครับก็เป็น Mini RGB นะครับแล้วก็ในส่วนของ Macro Software นะครับเป็น Thai Layout ไฟรอดคีย์ไทยอังกฤษนะครับ Anti Ghosting 100% นะที่เขาบอกไว้ที่หน้ากล่องนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกล่องด้านหลังกล่องนะครับก็บอกในเรื่องของสเปคของเจ้าตัวคีย์บอร์ด X28 ตัวนี้นะก็ตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบสายนะครับเป็น USB นะแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดที่เป็น108ปุ่มนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของปุ่มมัลติมีเดียแยกออกมาด้วยนะก็การันตีการกดไว้ที่50ล้านครั้งนี่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะอันนี้แบบหลายๆคนอาจจะท้วงมาว่าเอ๊ะการันตีการกดไว้ที่50ล้านครั้งทำไมถึงกดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะกดไม่ถึงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้คือมันเป็นการการันตีจากทางโรงงานนะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแรงกดไม่เท่ากันนะน้ำหนักของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ำหนักอยู่ที่ 0.83 นะครับประมาณ800กรัมนะอันนี้คือรวมตัวแฮนด์เลดนะครับก็คือตัวที่รองข้อมือนะตัวนี้นะครับฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเติมนะที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือจะมีส่วนของปุ่มมัลติมีเดียนะครับเพิ่มขึ้นมานะอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับที่เขามี19โหมดไฟนะครับมี19โหมดไฟแต่ว่ามันจะฟิกโซนสีเอาไว้มันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้นะครับแต่ว่ามีโหมดไฟให้เล่น19โหมดไฟด้วยกันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับจะเป็นแมคคานิคอลนะมีให้มีทั้งบลูแล้วก็เลสสวิตช์ให้เลือกนะครับเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันเลยมาดูในส่วนของตัวจริงนะครับของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับX28 Sorcerer นะครับก็นี่คือสีใหม่นะครับอย่างที่เราเห็นเลยก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวที่รองข้อมือสีขาวนะครับปุ่มสีขาวแล้วก็ตัวของเพลทเฟรมด้านหน้านะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวที่รองข้อมือเนี่ยจะเป็นแมกเนตนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กแถบแม่เหล็กนั่นเองนะตรงนี้นะก็เวลาวางนะครับมันก็จะดูดติดกันแบบนี้เลยนะครับเอาออกได้นะตัวนี้นะครับก็ให้ดูตัวที่รองข้อมือนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวที่รองข้อมือเนี่ยเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกนะครับตัวแพทเทิร์นที่เห็นนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีจะมีแบบเม็ดดอทนะครับทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะครับก็texture ถือว่าโอเคนะครับด้านล่างของวิสเลตนะครับหรือว่าที่รองข้อมือก็จะประมาณนี้นะครับมีตัวกันลื่นให้2มุมด้านล่างนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีดอทเป็นปุ่มวงกลมนะครับอยู่ตามมุมนะครับ4จุดด้วยกันนะครับนี่นะอันนี้นะครับอันนี้ก็คือที่รองข้อมือของเขานะจริงๆคือตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะมีสีSilver Black มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสีดำคร่าวๆนะครับอันนี้คือที่รองข้อมือของสีดำนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแค่ว่าต่างกันที่สีอย่างเดียวนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือสีดำ Silver Black นะครับตัว Silver Black นะอันนี้คือสี Silver Black นะครับก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับก็ Silver Black เนี่ยอันนี้ที่ผมหยิบมามันจะเป็น Red Switch นะนี่นะครับนี่เห็นไหมเป็น Red Switch นะสีของ Silver Black ก็จะประมาณนี้นะครับคือตัวเฟรมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยตัวเฟรมจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีออกเทาๆนะแล้วก็ปุ่มของตัวนี้นะครับก็เป็นสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ไฟรอดคีย์ไทยอังกฤษนะเดี๋ยวเรามาดูตัวสีขาวนะครับ
สีขาวเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับปุ่มจะเป็นสีขาวไฟรอดคีย์ไทยอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันรอดถึงแถวล่างนะครับของตัวคีย์แคปนั่นเองนะครับฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างของ X28 นะอย่างที่บอกนะมันจะมีตัวปุ่มมัลติมีเดียเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้ M1 M2 M3 นะครับตรงนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนไฟในตัวปุ่มเดียวกันนะครับกดลงไปเนี่ยกดค้างไว้นะครับไฟมันก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟกดค้างอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นการกลับไปสู่โหมดปรับเสียงนั่นเองนะครับส่วนการเปลี่ยนโหมดไฟนะเวลาอยู่ในฟังก์ชันของการเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยกดคลิกเฉยๆเนี่ยกดคลิกไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนไปอีกโหมดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวของคีย์บอร์ดคร่าวๆนะครับก็รูปแบบของคีย์บอร์ดจะเป็นประมาณนี้ปุ่มเป็นปุ่มลอยนะครับปุ่มเป็นปุ่มลอยแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยพลาสติกด้านหลังก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวสีขาวเนี่ยพลาสติกด้านหลังจะเป็นสีออกเทานะครับเป็นสีเทานะนะครับด้านหลังก็จะมีที่ปรับระดับ1สเต็ปนะครับแล้วก็ตามมุมเนี่ยจะมียางกันลื่นนะครับให้แบบนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับตัวที่ผมถืออยู่เป็น Blue Switch นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟนะครับของเจ้าตัว X28 Sorcerer นะครับมาดูไฟนะครับของเจ้าตัว X28 Sorcerer ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือไฟเนี่ยมันจะเป็นมินิ RGB แต่ว่ามันจะฟิกโซนเอาไว้นะครับอย่างที่เห็นแบบนี้นะสีไฟส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้านะครับเราก็จะมีโซนปุ่ม WSD นะครับเป็นสีม่วงนะแล้วก็ Arrow นะครับก็คือลูกศรเนี่ยเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับในส่วนของโซนสีในโซนปุ่มของพวกฟังก์ชัน Print Screen Score Lock อะไรพวกเนี้ยจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของ enter บวกลบคูณหารอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโซนของตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันด้านบนนะในส่วนของ F1 ถึง F12 ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่อันนี้คือที่เขาแบ่งโซนมาให้นะก็จะประมาณนี้ปุ่มฟังก์ชันมัลติมีเดียนะที่เป็นวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดไฟอยู่แบบนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของฟังก์ชันเปลี่ยนไฟนะครับมันจะอยู่ในส่วนของฟังก์ชันเปลี่ยนไฟนะครับเวลาเปลี่ยนไฟเนี่ยกดอีกทีนึงกดลงไปนะครับกดคลิก1ครั้งนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนี่2อ่ะ3โหมดแล้วนะและ19นะครับก็ประมาณนี้นะโหมดไฟทั้งหมด19โหมดไฟด้วยกันนะครับที่เขาให้มานะกดค้างอีกทีนึงนะปุ่มนี้กดค้างไว้นะครับพอไฟดับเนี่ยตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นปุ่มวอลลุ่มนั่นเองนะครับก็คือปรับเสียงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับปรับขึ้นเสียงดังเบานะในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะจะมีในส่วนของการกดเพิ่มความเร็วของโหมดไฟนะครับก็กดฟังก์ชันนะแล้วก็ตามด้วยปุ่มลูกศรซ้ายขวานั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมปรับสุดความเร็วแล้วนะแล้วก็กดลูกศรซ้ายนะครับมันก็จะช้าลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะไวขึ้นนะลูกศรขวานะครับกดฟังก์ชันก่อนนะถ้าตอนนี้ไฟติดอยู่นะครับจะเป็นในจะเป็นโหมดของการเปลี่ยนโหมดไฟนะผมหมุนนะครับผมหมุนนี่นะครับมันก็จะเป็นการปิดไฟนะครับหมุนไปทางขวาก็จะเป็นการเปิดไฟนั่นเองนะครับประมาณนี้นะในส่วนของฟังก์ชันการเปลี่ยนไฟก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าตัว X28 Sorcerer ตัวนี้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับในการเซตค่าต่างๆด้วยนะครับก็รวมถึงในการทำมาโครนะครับก็คือคนที่ชื่นชอบในการใช้งานฟังก์ชันมาโครเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำมาโครได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการปรับโหมดไฟแบบละเอียดเนี่ยก็ไปสามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้นะครับเล่นได้แค่โหมดไฟเท่านั้นนะเจ้าตัวนี้นะครับปรับเรื่องของ polling rate อะไรอย่างเงี้ยก็ไปปรับได้ในซอฟต์แวร์อีกทีนึงนะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะปรับในส่วนของซอฟต์แวร์ก็จะประมาณนี้นะ
ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคีย์บอร์ดนะครับ Nabo X Series X28 Sorcerer นะครับก็ออกมาเป็นสีใหม่นะครับให้เราได้จับจองกันนะครับก็เป็นสีที่นิยมมากๆตอนนี้ก็คือเป็นสีขาวนั่นเองนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่สวยมากๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัว X28 Nabo X Series Sorcerer ตัวนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ